คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565ดังนี้เวลา 9:30 น.รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยกอรมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณห้องประชุมชั้น3อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา 13:30 น.ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร